ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัย จาลึกเบื้องหลังประสาทหินพันปีในสารคดีสัญจรน,นครวัดนครธมท่องทานตะลึงสหัสลึงพันปีจากพนมกุเลนถึงกระบาลสเปียนตอนที่สองพนมกุเลนมิได้เป็นภูเขาลูกโดด อย่างฟูจิยาม่าในประเทศญี่ปุ่นแต่เป็นเทือกเขายาวเป็นแนวดังขบวนรถไฟอุดมด้วยป่าไม้และหน้าผาหินทรายอละเอียดและแข็งแกรง่งนับได้ว่ามีขนาดและความสูงเป็นที่สุดในเขตที่ราบลุ่มขเขมรต่ำสามารถมองเห็นได้แต่ไกลเมื่อยืนอยู่บนพนมบาแขงซึ่งเป็นศูนย์กลางเมืองพระนครถึงราชธานีของขอ,งขอมยุคหลังมเห็นธรบันพ ซึ่งอยู่ห่างลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้ถึงกว่า50กิโลเมตรผู้ผาอันอุดมด้วยต้นกุเลนหรือลิ้นจีป่าแห่งนี้เป็นชัยภูมิมงคลควรค่าแก่การเป็นเขาพระสุเมนจำลองที่จะประดิษฐานราชลึงสัญ,ญลักษณ์แห่งการสถาปนารัทธิเทวราชาอันเกรียงไกรเป็นปฐมฤกษ น้ำที่ไหลลงมาจากภูผาอันถือว่าเป็นเขาพระสุเมนความจริงก็กล่าวได้ว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วแต่เพื่อแสดงออกถึงพระราชศรัทธาอันสูงส่งเป็นที่สุดต่อองค์สิวเทพพระเจ้าชัยวร,รมันที่สองยังโปรดให้ย้ายเส้นทางไหลของลำธารเสียมเรียบชั่วกราวและให้ช่างแกะสลักรูปสิวลึงบนฐานโยนีไว้บนพลานหิน พื้นลำธารนับพันองค์กระจายอยู่หลายจุดบนเขาพนมกุเลนจุดใหญ่ที่สุดมีภาพสิวลึงเต็มพื้นลำธารซึ่งมีความกว้างราวหเมตรแกะตลอดเป็นระยะทางราวร้อเมตรฐานโยนีมีขนาดตั้งแต่1นคูณหฟุตไปจนถึง1นคูณหเมตรส่วนแท่งสิวลึงใช้วิธีแกะลึกลงไปในหินพื้นลำธาร ยังมีความสูงแค่ราว3นิ้วถึง6นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางราว2.5นิ้วถึง5นิ้ว,วเมื่อเปิดให้น้ำในลำธารไหลผ่านจึงเสมือนมีน้ำมนต์ไหลรินรถแท่งสวลึงผ่านร่องโยนีดังมีการเส้นสวงองค์สิวเทพอยู่ชั่วนาตาปีและไม่เพียงทำให้น้ำในลำธารที่ไหลผ่านสืวลึงเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ทว่า สหัสสลึงเหล่านี้ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชะอำนาจอันเกรียงไกรของพระองค์ว่าจะดำรงยงยืนอยู่ตราบเท่าขุนเขาไม่สลายสายน้ำไม่เหือดแห้งดังนั้นหากสิวลึงเป็นสัญลักษณ์แห่งพระศิวะก็พระองค์นั่นไงคือจุติแห่งองค์ศิวะเทพและพระองค์ยังทรงเชื่ออีกว่าเมื่อถึงแก่การสวรรคตดวงพระวิญ,ญญาณของพระองค์ จะกลับคืนไปหลอมรวมเป็นดวงเดียวกับพระศิวะบนสวงสวรรค์ชั้นเขาไกลลาดพระองค์โปรดให้จารึกพระนามหลังสิ้นพระชนชีพแล้วว่าปรเมศวนหรือบรมอิศวนตามพระนามหนึ่งของพระศิวะที่แปลว่าผู้ยิ่งใหญ่ปลายเดือนมกราคมพศ2544 ลำธารเสียมเรียบมีสายน้ำใสไหลรินราวครึ่งแข้งนับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การชมสาสลึงเพราะน้ำไม่มากจนยากจะมองเห็นพื้นลำธารแต่ก็ไม่น้อยจนน่าเกลียดแม้พยายามจะขมใจให้เป็นกลางไม่ตื่นตะลึงกับภาพลำาธารธรรมดาสายหนึ่งให้มากนักทว่าเมื่อก้มลงเพ่งพินิษสิ่งที่อยู่ข้างใต้เบียงศีรษะหลบเงาสะท้อนบนผิวน้ำเล็กน้อย ภาพที่ปรากฏก็สะกดอารมณ์ให้อึ้งไปชั่วขณะขนาดว่าเคยผ่านตาจากภาพข่าวในทีวีมาแล้วแต่อนุภาพของกล้องดิจิตอลหรือจะสู้สายตาเรายิ่งยามกว่าตาเห็นสิวลึงเต็มลำธารพลันสองมือก็ยกขึ้นวันทาคารวะในหัวใจเปี่ยมล้นศรัทธาของผู้สร้างทั้งที่ประสาทยังไม่ได้ทันสั่งการอะไรคือที่มาของการสร้างรูปเคารพ พระศิวะเป็นศิวลึงบนฐานโยนีทำไมไม่สร้างเป็นเทวรูปลอยตัวธรรมดาเช่นองค์วิษณุหรือพระนารายลึงหรืออวัยวะเพศช,ชายกับโยนีหรืออวัยวะเพศหญิงเป็นสองสิ่งที่สังวาดกันแล้วก่อให้เกิดสรรพชีวิตแต่ภาพสหัสลึงในลำธารตรการตาก็เร่งเร้าหัวใจฝ่ายรู้ว่าความเข้าใจเพียงเท่านั้น อาจจะตื้นต่ำดังน้ำในลำธารเกินไปยิ่งอาจารย์ไมเคิลไร้หรือเมกมณีวาจาผู้เชี่ยวชาญภาษาและวัฒนธรรมเอเชียใตย้ให้ข้อมูลอีกมุมหนึ่งของการมองรูปสิวลึงระหว่างการสัญจรเพื่อสำรวจพนมกุเลนร่วมกันก็ยิ่งให้รู้สึกคันในหัวใจคันด้วยความสงสัยอย่างวัยรุ่นสายเดี่ยวสะดือลอยที่เซ็นเตอร์พอยว่าคนคิดคิดได้ไง มันไม่ใช่แค่แท่งสิวลึงปักลงบนฐานโยนีธรรมดาธรรมดาอย่างที่เราเห็นเพราะการสังวาสในทางปฏิบัติมันทําอย่างนี้ไม่ได้ด้วยน้ําเสียงสุขุมนุ่มลึกของฝรั่งผู้รู้เรื่องวัฒนธรรมไทยและพูดภาษาไทยชัดกว่าคนไทยหลายคนท่านตั้งข้อบสังเกตจนทําให้คณะของเราอันประกอบด้วยอาจารย์ศักชัยบำร,รุงพงศ์นักการทูตและนักเขียนเจ้าของนาปากา เสนีสาวพงศ์อาจารย์ล้อมเพ่งแก้วปราดเมืองเพชรพี่ประพันธ์ผลเสวกบรรณาธิการเทคโนโลยีเกษตรและผมต้องตะลึงท่านอธิบายว่าภาพที่เราเห็นคือมุมมองจากข้างในท้องหรือคันคฤนั่นคือเราเห็นหัวสิวลึงที่สอดใส่ผ่านร่องโยนีหรือช่องคลอดเข้ามาแล้ว หมายความว่ารูปเคารพสิวลึงเป็นภาพขณะปฏิบัติการมกิจอันนำไปสู่การปฏิสนธิเพื่อก่อกำเนิดชีวิตดังนั้นหากพิเคราะห์รูปลักษณ์ของฐานโยนีโดยองค์รวมจะเห็นว่าประกอบด้วยร่องซึ่งคือโยนีหรือช่องคลอดยื่นออกมาจากพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งก็คือคันคฤหรือช่องท,องท้องที่มีมดลูกเป็นองค์ประกอบ เหตุนี้เองหากมองในมุมอย่างที่มองกันโดยทั่วไปก็เท่ากับว่าแท่งสิวลึงปักลงทื่อๆท,ที่ช่องท้องคันคระซึ่งจะปักสักกี่พันปีก็คงไม่มีวันเกิดปฏิสนธิขึ้นมาได้อุปมาดังใส่กุญแจไม่ถูกรูนั่นแหละโอมช่างล้ำลึกพระผู้เป็นเจ้า ไม่มีหลักฐานว่าใครคือเจ้าของความคิดและผู้จดสิทธิบัตรนวัตกรรมสิวลึงคนแรกของโลกแต่สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดขึ้นจากผู้เลื่อมใส,าสาศาสนาฮินดูลัทธิไสววนิกายในชมพูทวีปเมื่อ1,500ปีก่อนเสถียรโกเศสนาคประทีปพ,พิเคราะห์ไว้ในหนังสือลัทธิของเพื่อนตอนหนึ่งว่าลัทธิฮินดูในยุคนี้ เกิดแตกแยกกันมากนิกายนิกายที่นับถือพระศิวะเป็นใหญ่ที่เรียกว่าไสาวะก็ดีนิกายที่นับถือพระวิษณุเป็นใหญ่ที่เรียกว่าไวสนบก็ดีต่างยกเทพที่นับถือของตนขึ้นลอยฟ้าและเหยียดเทพที่นับถืออีกฝ่ายหนึ่งลงไปต่ำทั้งๆท,งที่เทพทั้งสององค์นี้คือศิวะเทพและวิษณุเทพ เคยได้รับการนับถือรวมอยู่ในองค์เดียวกันในนามรุทธะซึ่งถือเป็นเทพประจำพายุแต่ต่อมาแตกแยกออกเป็นสององค์และขนานชื่อขึ้นใหม่องค์หนึ่งเรียกชื่อว่าศิวะเป็นเทพอยู่เขาและอีกองค์หนึ่งเรียกชื่อวิษณุอยู่ทะเลที่สำคัญต่างฝ่ายต่างก็อ้างว่าเทพของตนเป็นผู้สร้างโลก ไวสนพนิกายอธิบายว่าเมื่อพระวิษณุบรรทมหลับอยู่ในทะเลน้ำนมหรือกษเสียนสมุทรเกิดมีดอกบัวงอกออกมาจากพระนาพีเหนือดอกบัวนั้นมีพระพรหมถือกำเนิดขึ้นมาทำหน้าที่สร้างโลกพูดง่ายๆว่าพระพรหมสร้างโลกแต่พระวิษณุสร้างพระพรหมดังปรากฏในภาพที่รู้จักกันดีคือนารายบรรทมศิลป์หรือวิษณุอนันตสายิน ในขณะที่ฝ่ายไสวานิกายใช้เวลาสั้นที่สุดในการอธิบายว่าโลกและชีวิตนะ่ะหรือก็เกิดจากสิวลึงเสพสมกับโยนีนั่นไงหนึ่งในตำนานของชาวฮินดูไสวานิกายเล่าว่ากาลครั้งหนึ่งพระวิษณุและพระพรหมพร้อมด้วยเทพบริวานนัดกันไปเยี่ยมพระศิวะบนสวรรค์ชั้นไกรล,ลาด โดยไม่แจ้งล่วงหน้าเวลานั้นองค์สิวเทพกำลังร่ำสุราเมามายและประกอบกามกิจกับพระชายาศิุมาเทวีโดยไม่ทันรู้ตัวว่ามีอคันตุก,กะมาเยือนขณะที่บรรดาผู้มาเยือนก็หารู้ไม่ว่าที่กำลังนัวเนียกันอยู่นั้นเป็นใครจึงพากันหัวเราะเยาะใส่เป็นที่สนุกสนานบ้างก็ตำหนิและสาบแช่งว่าเปน็นนึงเทวดา มาทำอะไรกันประเจิดประเจินอย่างนี้กระทั่งเมื่อพระศิวะสางเมาก็ทรงละอายพระไทยเหลือล้นจนถึงกับตั้งจิตปรารถนาว่าความละอายของข้าต้องได้รับการบูชาจากมนุษย์ตลอดไปข้าจะเกิดใหม่เป็นรูปอริยะวะเพศหรือสิวรึงใครบูชาได้ขึ้นสวรรค์ชั้นไกลราชจากหนังสือประวัติศาสตร์โบราณคดีกัมพูชาของนิคมมูสิกะคามะ อีกตำนานเล่าขานว่าเพราะพระศิวะกับพระศรีอุมาเทวีมีความรักความผูกพันกันล้นเหลือหากสร้างรูปเคารพทั้งสองพระองค์เป็นรูปบุคคลและมีใครแยกรูปเคารพออกจากกันแผ่นดินจะอาเพศบ้านเมืองจะวิบัติจึงเป็นที่มาของความคิดสร้างรูปสิวลึงบนฐานโยนีเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนพระศิวะกับพระชายาซึ่งจะอยู่คู่กันอย่างสนิทแนบแน่น นำสันติสุขสู่แผ่นดินชั่วกาลนานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์เสนอไว้ในหนังสือสารสมเด็จว่าตำนานเชิงอภินิหารเกี่ยวกับสิวบึึงนั้นมีมากแต่ส่วนใหญ่แต่งขึ้นภายหลังจากลัทธิบูชาสิวบลึงเกิดขึ้นแล้วทั้งนั้นรากฐานของลัทธินี้น่าจะมาจากแนวคิดของคนโบราณในอินเดียและแอฟริกาที่ว่า พระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและชีวิตมนุษย์แต่เนื่องจากคนเราไม่เคยเห็นพระเจ้าจึงไม่ทราบว่าลักษณะของพระองค์เป็นอย่างไรรู้แต่ว่าพระเจ้าเลี้ยงมนุษย์ด้วยการแบ่งภาคเป็นสองอย่างคือปุงลึงให้กำเนิดเชื้อมนุษย์และสัปสัตว์ในโลกกับอิธีลึงที่รับบำรุงเชื้อนั้นให้เป็นตัวตนขึ้นในโลก พิจารณาตามคำอธิบายดังกล่าวปุงลึงก็ควรจะเป็นเสีวลึงขณะที่อิฐีลึงน่าจะหมายถึงฐานโยนีซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่ร่องโยนีหรือช่องคลอดเพียงอย่างเดียวหากยังรวมถึงพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสคือช่องท้องหรือคันคฤซึ่งทำหน้าที่บำรุงเชื้อให้เป็นตัวตนขึ้นในโลกด้วยดเรเดวิดแซนเลอร์ นักประวัติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญกัมพูชาวิเคราะห์ไว้ในประวัติศาสตร์กัมพูชาว่าในยุคแรกศิวลึงก็คือก้อนหินที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินโดยธรรมชาติต่อมาผู้คนจึงตั้งใจสลักสลาวศิลาเป็นรูปลึงเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนบนรรพบุรุษและยิ่งเวลาผ่านไปสัญลักษณ์นี้ก็กลายเป็นตัวแทนของผู้ปกครองและบรรพบุรุษประจำถิ่นนั้นๆ ในแง่นี้เสิวเทพก็คือรูปแบบหนึ่งของวิญญาณบรรพบุรุษผู้ประทานความบุรมสมบูรณ์แก่แผ่นดินด้วยการทําให้ฝนตกในถิ่นนั้นๆผู้คนมักสังเวยควายและชีวิตมนุษย์แก่สิวเทพและพระอุมาชายาของพระองค์เพราะคนเหล่านั้นเชื่อว่าทั้งสองพระองค์เป็นเทพและเทวีของทุกสิ่งทุกอย่างใต้พื้นโลกดร,ซรแซนเลอร์ ยังได้เสนอแง่คิดอีกว่าหากพิจารณาว่ากษัตริย์คือจุติของพระศิวะกษัตริย์กัมพูชาซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์การเกษตรก็มีลักษณะใกล้เคียงจกักรพรรดิจีนยิ่งกว่าจะเหมือนราชาอินเดียยุคโบราณในขณะที่ rian, grass, ดตอร์เอเรียนสโนตกราสดุษฎีบัณฑิตท,ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยซิดนีย์ออสเตรเลียถอดรหัสรูปเคารพสิวลึงไว้ในหนังสือ สัญ,ญลักษณ์แห่งพระสถูปอย่างน่าสนใจยิ่งว่าความสำคัญของลิงคะหรือลึงซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพระเจ้ามีรากฐานมาจากความคิดที่ว่าพระศิวะและเสาเป็นอย่างเดียวกันและเป็นแกนของจักรวาลตามความหมายตรงตัวแล้วนับเป็นอวัยวะเพศชายซึ่งเป็นตัวแทนแห่งพลังก่อกำเนิดชีวิตในจักรวาล ดรเอเรียนยังระบุอีกว่าสมญาณนามหนึ่งของพระศิวะคือสถานุพูดซึ่งแปลว่าผู้มีแก่นแท้เป็นเสานอกจากนั้นธรรมเนียมการสร้างรูปศิวลึงมักแบ่งออกเป็นสามส่วนหรือสามท่อนคือหนึ่งท่อนล่ากเป็นฐานทรงสี่เหลี่ยมสองท่อนกลางเป็นรูปแปดเหลี่ยมและสามท่อนบนยอดทรงกลมมน ซึ่งชาวฮินดูใส่ยวานิกายดีความว่าหมายถึงหนึ่งพระพรหมสองพระวิษณุสามพระศิวะซึ่งแน่นอนว่าพระศิวะย่อมต้องอยู่ตรงยอดบนสุดในฐานะประมุกเทพแต่ดรเอเรียนอธิบายว่าฐานทรงสี่เหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์ของโลกมนุษย์ท่อนกลางรูปแปดเหลี่ยมหมายถึงพื้นที่กลางจัก,กรวาล และท่อนบนที่เป็นยอดกลมมนหมายถึงสูงสวรรค์ดังนั้นสิวลึงจึงเป็นแกนของจักรวาลที่เชื่อมโลกกับสวรรค์มนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าและถ้าเสาเป็นวัชระหรือสายฟ้าเสาก็คือลำแสงหรือเสาเพลิงอันร้อนแรงที่สอดแทรกผ่านและนำความเจริญพันธุ์มาสู่โยนีซึ่งเป็นตัวแทนทั้งอวัยวะเพศหญิง ท่านบูชาเตาผิงไฟแม่พระเพลิงและแม่พระธรณีแนวคิดเรื่องสิวลึงเป็นเสาเพลิงสอดรับกับอีกตำนานหนึ่งของชาวฮินดูที่อธิบายว่าเหตุใดพระศิวะจึงปรากฏพระองค์ในรูปของลึงหรือ ลิงคะเรื่องมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งพระพรหมกับพระวิษณุวิวาสกันด้วยเรื่องเถียงกันว่าใครเป็นผู้ทรงพลังที่สุดทันใดนั้นพระศิวะก็ปรากฏพระองค์เป็นลึงที่สว่างชดช,ช่วงด้วยเปลวไฟนับพันจนดูเหมือนเป็นไฟบรรลัยกันพระพรหมจึงแปลงกายเป็นหงพยายามบินไปสู่ยอดของเสาเพลิงนี้ส่วนพระวิษณุ ก็แปลงกายเป็นหมูป่าพยายามขุดลงไปในพื้นพิภพเพื่อค้นหาฐานของเสาเพลิงเวลาผ่านไปนับพันปีพระพรหมและพระวิษณุก็ยังไม่สามารถพบปลายเสาทั้งสองด้านจึงยอมรับความพ่ายแพ้แล้วน้อมสักการะพระเป็นเจ้าสูงสุดคือเสาแห่งจักกรวาลน,นั้นซึ่งก็คือองค์สิวเทพ ดุษฎีบัณฑิตทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ท่านนี้ยังชี้ให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าแนวคิดเรื่องเสาแกนจัก,กรวาลปรากฏให้เห็นชัดในเทวสถานฮินดูคือเสาแกนนี้ตั้งอยู่บนเส้นตั้งฉากซึ่งอยู่ตรงกลางสิ่งปลูกสร้างและพุ่งผ่านตลอดถึงส่วนประดับยอดอาคารอันจะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากปรางประธานของประา,าสาท หรือเทวสถานซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานสิวลึงบนฐานโยนีสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าองค์ปรางประธานของประสาทหินที่มีรูปร่างคล้ายฝักขโพดนั้นแท้ที่จริงคือรูปแบบหนึ่งสิวลึงซึ่งทำหน้าที่เป็นวิหารเก็บราชลึงตามแนวคิดของยอเซเดและแม้ว่ากษัตริย์ขอมอ,องค์ต่อ,ตอมาเช่น พระเจ้าสุริยะวรมันที่สองจะทรงหันไปนับถือฮินดูไวยสนบนิกายซึ่งยกพระบิษณุสูงกว่าพระศิวะแต่ปรางประธานมหาปราสาสตนครวัดก็ยังมีรูปร่างคล้ายฝักกระโพธหรือสิวลึงดังกล่าวมาแล้วนอกจากสิวลึงบนฐานโยนีธรรมเนียมการสร้างรูปเคารพพระศิวะยังมีพัฒนาการต่อยอดไปอีกหลายรูปแบบเช่นมุขลึง คือเสวยลึงที่แกะสลักส่วนยอดเป็นพระพักพระศิวะแทนที่จะเป็นทรงกลมมนธรรมดาเช่นที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครของไทยเราก็มีมุกลึงที่งามมากจะแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ยิ่งไปกว่านั้นยังมีจตุรมุกลึงหรือลึงที่มีหน้าสี่หน้าหันไปตามทิศทั้งสี่แสดงถึงการแผ่ขยายพื้นที่ของจักรวาลออกจากลึง ซึ่งถือเป็นแกนหรือเสาหลักแห่งจักรวาลน,นี่อาจเป็นหลักฐานพยานบ่งชี้ว่าในโลกของฮินดูไส่วานิกายนั้นสิวลึงและโยนีคือความยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง อกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรชื่อกัมพูชามาจากไหนชาวเขเมรเรียกตนเองว่าขแมรและเรียกชื่อประเทศของพวกเขาว่ากัมพูชาชื่อนี้ มีที่มาจากตำนานความเชื่อของชาวขเขมรที่ว่าบรรพบุรุษเขมรเกิดจากพราหมณ์หรือเจ้าชายที่นับถือศาสนาฮินดูจากอินเดียพระองค์หนึ่งนามว่ากัมพุหรือกัมพูเสด็จมาถึงดินแดนของชาวขเขมรแล้วสมสู่กับนางนาคซึ่งเป็นทิดาของพญานาคในเมืองบาดานนามว่าพระนางนาจีแล้วออกลูกออกหลานเป็นชาวขเขมร ชื่อประเทศกัมพูชาหรือกัมปูเจียจึงมีที่มาจากพระนามของต้นตระกูลชาวขเขมรคือเจ้าชายกัมพูกับพระนางนาจีและยังเป็นสัญลักษณ์ว่าคติความเชื่อของชาวขเขมรเกิดจากการผสมผสานร,ระหว่างศาสนาฮินดูกับคตินิยมพื้นถิ่นในขณะที่ชาวตะวันตกออกเสียงกัมพูชาว่าคอมโบเดีย มาตราบจนวันนี้ค่ะทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลสร้างสารรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต